กันนะครับแล้วเราก็มาเปิดคลิปกันที่สนามบินอีกแล้วไม่รู้แบบเป็นอะไรต้องเปิดคลิปที่สนามบินตลอดตื่นยังยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาส์ตุ้งเดอะซีรีส์คลิปนี้สนับสนุนความสุขโดยซันสุขนะคะทุกคนวันนี้เราจะไปเซนไดไปญี่ปุ่นด้วย First Class ค่ะทุกคนเฮ้ยคุณ First Class เลยเหรอก็อัปเกรดจาก Business Class นิดนึงเราไป First Class ของการบินไทยนะคะทำไมต้องใส่สูตรมาขึ้น First Class เลยวะจะบอกว่าเราแบบไม่เคยใช่ปะล่ะตื่นเต้นบ้านนอกอะดิใช่ครับไม่เคยครั้งแรกค่ะทุกคนแต่งตัวดีเกินไปอ่ะมันดูเก่งๆอ่ะดูฝืนๆอ่ะแกต้องแต่งตัวเหมือนฉันนี่ฉันนี่แต่งตัวชิวๆโอ้ชิวยังไงวะคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นการขึ้นเฟิร์สคลาสครั้งแรกของเรานะครับเราก็จะถ่ายทำทุกสิ่งอย่างไว้แล้วก็รวมถึงคนที่ไม่เคยนั่งจะได้รู้สึกเหมือนว่าได้นั่งกับเรานะครับโอ้โหโอ้เคาน์เตอร์เช็คอินแบบพิเศษอันนี้ก็คือเล้าของ First Class การบินไทยนะครับโล่งๆอย่างนี้ครับรู้สึกว่าชีวิตสงบมากสุดยอดจริงๆโอ้มีน้ำมาเสิร์ฟด้วยว่ะคือมาถึงปุ๊บนี่เขาก็เชิญมานั่งใช่ไหมแล้วก็อยู่เฉยๆก็จะมีคนไปเช็คอินให้จริงว่าจริงบริการทุกระดับนี่การเราเป็นสโลแกนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าถ้าไม่ส่งมาก็จะไม่เธอมีใจฟ้าหน้าไม่สมหวังบอกกันสักคำเป็นอะไรไหมว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายกันฟิตคู่นะคะ3 EF คู่กันแบบนี้นะคะฟิตคู่ที่เดียวเลยใช่ค่ะในลำนี้มีฟิตคู่แค่คู่เดียวเลยเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะบอร์ดิ้งไทม์บ่าย 2:10 ค่ะครับเกต C4 นะคะตอนบอร์ดิ้งจะมีคนมารับจากเราไปส่งที่เกตนะคะโอ้โหคือลวดได้ด้วยค่ะสามารถจองจากตรงเช็คอินหรือว่าจะไปจองข้างในก็ได้นะคะจองได้ไหมจองนี่เลยจองครับจองค่ะไปเลยช่วงนี้มาเป็นพาเลยไปเลยไหมไปเลยมีความสุขต้องกินหน่อยแล้วขัดใจทำไมมันควรจะกินท่านี้อ๋อควรจะกินแล้วโฆษณาแต่นี่ปากกระป๋องอยู่อีกที่หนึ่งขัดใจโอ้โหมีช่วยลากกระเป๋ามีนู่นนี่นั่นโอ้โหอิสระไม่เดินพิ้วอย่างงี้ฮะมีคนลากให้มีคนนำทางโอ้โหแล้วโคตรโล่งดูนะฮะล่าเริงบันเทิงจิตนะครับสบายไม่ต้องยกของ That doesn't mean I gotta hang it I used to be a Mormon saying things like gosh and dang it now I'm trying to rap while I act like I don't want to make it so fuck a record deal because they haven't made the offer yet I'm confident they never will ขอบคุณนะครับขอบคุณครับจริงๆเราก็เดินได้นะมาอันนี้เลี้ยงดูปูเสือI'm booking my Expedia flights immediately. That's right, I'm leaving tonight to find some peace on the beaches where I'm needing the right. So fly me to France. I think it's time my life is in hands. Teach me all. คือถ้าเกิดใคร First Class เราไม่มาก่อนเวลาคือแบบพลาดมากเลยอ๋อนี่เตียงนวดเขามีห้องอาบน้ำให้ด้วยโอ้คือมาจากเตียงได้เลยใส่ชุดนอนมาแป๊บนึงโอ้ my god ส้มยังดูแพงโอ้ my godอุ้ยมันโกงมากโอ้โหกระเป๋าเราก็มาถึงที่แม้แต่มือที่ใช้เปิดห้องน้ำยังบอกว่าโอเคเยี่ยมถ้าเกิดนวดไทยก็ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นอันนี้นะคะน่ารักมากเลยอ่ะพร้อมไปนวดนะครับนุ่มมากเลยที่สำคัญสายตาที่เรามองเห็นข้างล่างอ่ะนี่แล้วเป็นดอกไม้อ่างบัวอ๋อเป็นอ่างบัวนะฮะสบายตาสุดๆนี่ครับลูกค้าวันหนึ่งเยอะไหมฮะเยอะค่ะอ๋อบิน First Class เหรอครับใช่ค่ะแต่ที่นี่ บริการเฉพาะ First Class ใช่ไหมคะ First Class กับ Business Class ค่ะเอา Business Class ด้วยเหรอคะใช่ค่ะอ้าวทุกครั้งเราสามารถนวดได้เหรออ้าวไม่เคยมาเหรอคะไม่เคยมาครับเฉพาะ Business Class กับ First Class อ้าวแปลว่าเราพลาดมากี่ครั้งแล้วเนี่ยคะโอ้นั่นแปลว่าเรานี่พลาดค่าตั๋วไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะนวดดีเหมือนกันตอบไม่ดีนี่สอบจิ้มเลยนะสุดยอดพี่ขอบคุณนะคะนวดดีมากเร็วๆมีเล้าให้ไปแวะเล่นอีกก็หลังจากนวดเสร็จนะครับเขาก็เชิญเราไปห้องเฟิร์สครับเขาบอกว่าป้ายเหลืองๆฮะเหลืองหมดเลยข้างหน้าห้องไหนวะเนี่ยนี่ค่ะเป็นห้องอาหารของเฟิร์สคลาสแต่พวกเราอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันละพวกเราถ่ายการเลยดีกว่าวนปุ๊บเลยไปขอเขาถ่ายก่อนไปเร็วไปบอกเขาก่อนถ้าเกิดใครนั่งเฟิร์สคลาสนะคะเราตามหาอาหารที่ต้องตักใช่ปะเฟิร์สคลาสเขาไม่มีให้ตักนะคะเขามีแต่ให้นั่งแล้วก็ให้สั่งเหมือนร้านอาหารเลยก็คือเชฟอะจะทำสดๆออกมาให้กินเลยอะโอ้โหมีห้องอาหารละไว้ละกันเพราะว่าเราคิดว่าอาหารในเครื่องบินอะน่าจะมีเยอะแล้วก็น่าจะอร่อยละมีโซนให้ตักไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งนั่นแหละกราดแป๊บเดียวแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มแอปเปิ้ลไหนนี่มีน้ำให้กินมีแซนด์วิชด้วยโอ้แซลมอนนี่คือพันเป็นดอกแล้วแล้วก็นี่ครับของหวานกราดถ้าเกิดว่าคุณนั่งเฟิร์สคลาสนะครับก็จะมีพนักงานเดินมารับเราอย่างนี้ครับพาเราไปถึงที่เลยไม่ต้องดูอะไรทั้งสิ้นนะครับว่าเราเนี่ยอยู่เกรดไหนอะไรไม่ต้องนะครับแล้วก็เจ๋งสุดคือเขาจำชื่อเราได้นะคุณอัฐกรกับคุณปฐมพรนี่คือเพลินอ่ะแล้วก็อยู่เฉยๆอ่ะไม่ต้องวิ่งถ้าถึงเวลาต้องวิ่งก็มีรถมารับอีกอยู่เฉยๆเข้าในเครื่องอ่ะแอร์โฮสเตสจะจำชื่อเราได้ไหมนี่คือความพิเศษของการบินไทยที่เรานั่งมานะครับตั้งแต่นั่งพิเศษคลาสละคือเขาจะจำชื่อเราได้โดยที่เราไม่ต้องบอกครับเป็นเฟิร์สคลาสก็เข้าเลนพิเศษนะครับเป็นฟาสต์แท็กนี่อันนี้คนอื่นอยู่ตรงนี้เราเข้าเลนนี้เฉยเลยโอ้โหฟู้ดฟาสต์แกโดนมองด้วยสายตาอาฆาตหรอคุณมันอำนาจของเงินอย่างเงี้ยเวลาได้ขึ้นแบบเนี้ยรู้สึกต้องหลบสายตาไม่รู้ทำไมทั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะอันนี้เป็นความรู้เลยนะครับสำหรับคนที่ขึ้นเครื่องบินนะถ้าเกิดว่าชั้นหนึ่งก็คือเดินเข้าได้เลยแต่ถ้าไปชั้น2เนี่ยก็ต้องขึ้นบันไดขึ้นไปนะฮะถึงแล้วโอ้โหโอ้โหปากพับไปถึงหูรูดแล้วนะหูรูดเลยแกลองนั่งดินั่งอุ้ยสีเหลืองเข้ากันเลยอ่ะนั่งแล้วยืดขาโอ้โหสุดกว้างอยากให้ญี่ปุ่นนั่งไป30ชั่วโมงเลยโอ้โหก็พอขึ้นเครื่องมาเขาก็จะถามนะครับว่าจะกินอาหารอะไรนะครับคนนี้เขาก็เลือกเยอะหน่อยอาหารเมนูเยอะมากพอขึ้นเครื่องมานะครับนี่เราก็ต้องถอดรองเท้าก่อนเปลี่ยนรองเท้านะครับชื่อเป็นรองเท้าเดินในบ้านโอเคเดี๋ยวผมจะมาแนะนำว่าเข้ามาเราจะเจออะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยคือทีวีจอใหญ่มากแล้วก็มีดอกไม้นี่ดอกไม้จริงปะดอกไม้ประดับดอกปลอมนะครับ แล้วก็จะมีหนังสือพิมพ์ของวันนี้ตรงนี้ก็จะมีอะไรอ่ะแกะให้ดูหน่อยฟังบ้างเปิดนี่โอ้โหฟังระดับสุดเทพพี่เขาโอ้โหแล้วก็จะมีหนังสือทั้งหลายแหล่สำหรับการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นมีโอท็อปอะไรอย่างงี้ที่เจ๋งคือนี้ฮะอันนี้คืออะไรครับนี่ตู้เสื้อผ้าแชมเปอริยองเหรอครับดอมเปอริยองครับดอมเปอริยองอ๋อโอเคครับโอ้โหการชิมแชมเปอริยองนั่นน่ะถ้ากินแล้วอร่อยแปลว่าลิ้นถึงตรงผมก็ไม่ค่อยเข้าถึงมันเท่าไหร่แล้วครับนี่พวกเราเข้าถึงสิ่งนี้มากกว่าฮะอันชันมะนาวใช่แต่อันนี้ก็คือน่าจะแบบต้องมีอายุหน่อยนะถึงจะเก็ตนะนี่ครับก็หมอนก็จะมีมาให้2ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็เอาผ้าห่มมาให้นะครับนี่คืออะไรนี่สงสัยมากต้องแกะค่ะมาแกะให้กระเป๋านี้มันไม่ใช่กระเป๋าธรรมดาเพราะแบรนด์อะไรฮะแบรนด์อะไรฮะลิโมว่าค่ะ แบรนด์ริ้วมาว่าเป็นแบรนด์กระเป๋าเดินทางที่ราคาท็อปเลยนะไม่รู้ว่าแพงที่สุดหรือเปล่าแต่เป็นแพงอะหลักหมื่นนะถ้าเกิดใครเดินทางบ่อยๆก็ต้องริ้วมาว่าอันนี้น่าจะเป็นสเปรย์นะคะเพื่อให้เราสดชื่นอันนี้เป็นบอดี้โลชั่นมีดำกลิ่นปากแล้วก็ลิปมันนะคะหวีค่ะแล้วก็แปรงสีฟันโอ้ของริ้วมาว่าเลยเหรอถึกมากนะไม่เชื่อแกลองขว้างลงตึก10ชั้นดิไม่บุกหายของข้างในอ่ะเราแกะแล้วเราก็โยนทิ้งครับเอาแค่กระเป๋าพอเฮ้ยคือมันน่ารักมากเลยอ่ะมีตาการบินไทยด้วยค่ะมีตาการบินไทยนี่ตาการบินไทยนะครับมาจากอะไรรู้ไหมฮะมาจากอะไรคะออร์คิดฮะออร์คิดคือกล้วยอะไรฮะกล้วยอะไรฮะกล้วยอะไรฮะกล้วยยังไงฮะกล้วยอะไรฮะกล้วยอะไรฮะกล้วยอะไรฮะกล้วยไม้แล้วสีทองๆนี่คืออะไรเนยอ่ะคืออะไรวะอุ้ยไม่ช็อกโกแลตขอดูหน่อยขอดูใกล้ๆก่อนข้างนอกเป็นไวท์ช็อกโกแลตข้างในเป็นไส้เหมือนไส้บ้าบินเลยมันเป็นเฟิร์สคลาสมันแน่นอย่างนี้วะหมายถึงความสบายบริการเนี่ยเหมือนไส้บ้าบินเลยเนาะแล้วก็มีอันนี้นะครับนี่ผมไม่รู้ว่ามันคือจออะไรเหมือนกันนะลองกดเล่นๆดูก่อนทำอะไรได้วะอุ้ยเอ๊ะอุ้ยเวลคัมด้วยเป็นแท็บเล็ตเหรออันนี้กดที่นั่งเข้าใจโอ้อ๋อแกปรับระดับที่นั่งเหรออันนี้ไว้แบบตอนเครื่องเทคออฟไงแล้วก็นี่ที่นั่งสำหรับกินข้าวลองกดนอนลองกดนอนมาแล้วโอ้เฮ้ยดิโอ้มันโหดจังวะแกโหดมากคือปกติอะเราก็ไปนั่งบิสเนสคลาสอะไรเงี้ยมันก็ยังรู้สึกธรรมดาไงแต่นี่คือแบบมาเป็นแท็บเล็ตเพื่อให้เลือกเมนูในการกดมีปุ่มอะไรก็อุ้ยเลือกเฉพาะส่วนเลือกเฉพาะส่วนนวดฮะปรับเก้าอี้ให้เข้ากับสรีระแล้วก็เปิดไฟ reading light เฮ้ยไหนลองเปิดออนไลน์เปิดปิดนี่แล้วสุดท้ายกดปุ่มตรงนี้ออกมาปึ๊บเช่นเคยนะครับก็จะมีรีโมททีวีลูกหูฟังแล้วก็รูชาร์จที่สำคัญถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบที่หน้าคนข้างๆเรานะครับเราดึงอันนี้ขึ้นได้ครับทำไมต้องยิ้มฉันก็ไม่ได้ชอบแกหรอกมันต้องดึงได้ดีกว่านี่อะไรอ่ะว่าเราแบบอยู่แบบหน้าเครื่องอะเพราะว่าเนี่ยมันตันตรงนี้ที่วางกระเป๋ามันสุดอยู่ตรงนี้แล้วก็แบบเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยนี่คือแบบใกล้หน้าเครื่องมากเลยปกตินั่ง business class โต๊ะจะธรรมดาอันนี้คือแบบโต๊ะคือแข็งแรงมากคือปกติเวลากินมาม่าที่มันมีน้ำร้อนอะคือมันกลัวมากกลัวไม่ซึ่งกระชอกนะอันนี้คือแบบมันหนักมากอะไหนหนักแค่ไหนวะลองยกดิหนักโอ้ไม้จริงไม่ใช่ลามิเนตฮะปกติถ้าเป็นลามิเนตที่เป็นลายไม้มันจะเบาเว้ยนี่คือไม้จริงครับคุณผู้ชมประเทศนี้ให้ชิมใช่ไหมฮะอันนี้ชิมอย่างเยอะเลยอันนี้เราบอกพี่เขาว่าเราไม่รู้จะกินไวน์อะไรเขาเลยมาให้เราชิม2ตัวเลยโอ้โหป๋ามากขอบคุณครับอินเสิร์ตก่อนโคตรจ่อยอินเสิร์ตอาหารเอ้ยนี่อะไรอ่ะโอ้เฮ้ยมันคือชีสอ่ะหอมมากอ่ะเฮ้ยดีมากอ่ะเฮ้ยอยากได้อ่ะเฮ้ยอยากแพ็คเป็นแบบลูกกลมๆแล้วกินทุกวันเลยอ่ะเฮ้ยแกมันเป็นชีสแบบเหมือนนัวมันไม่เลี่ยนนะเว้ยแปลกมากแหละกัดเข้าไปใช่ป่ะมันจะมีความรู้สึกเย็นรู้สึกไม่หนักจนเกินไปหอมชีสเค็มนิดดีขึ้นจมูกแบบพอดีอ่ะไม่ฉุนชีสอ่ะจัดไว้สักหน่อยปะถ้ากินเป็นแปลว่าคลาสมีคลาสมาการกินไวน์สิคนมีคลาสกับคุณอ่ะต้องกินเป็นแล้วแน่นอนคุณดูการแต่งตัวผมคุณก็รู้ว่าวันนี้ผมมีคลาสมากโอ้มันแรง แกรู้สึกร้อนมากเป็นทั้งตัวเลยอะวายอะไรวะเนี่ยแกอยู่ใกล้ผู้หญิงร้อนแรงแบบนั้นไงฮะอุ้ยอันนี้จริงอุ้ยรุ่นนี้หมดแกต้องลองว่ะรุ่นนี้เอาอึ๊บเลยอึ๊บเลยหนึ่งอึ๊บก็ไม่ได้ร้อนแรงมากเท่าไหร่นี่นะแกทำไมมันสูบฉีดขนาดแบบรู้สึกเหมือนลำไส้มันกระตุ้นให้ปวดท้องกันอยากขับถ่ายอะรู้สึกปวดฉี่ทันทีป่ะเฮ้ยทำไมวะแล้วมันก็ไปตุ่มๆที่ท้องอะคนกินไวน์ก็เลยผอมใช่ป่ะไม่น่าเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวให้สิริกินไวน์มันไม่ผอมที่แปลกใจที่สุดอะอะไรวะกระเทียมอบฮะกระเทียมเป็นลูกเลยน่ะไอ้กระเทียมจริงว่ะคือเขาอยากให้เรารู้สึกเหมือนกินนมปังกระเทียมป่ะวะเนยกับกระเทียมกรอบผมมาแล้วโอ้โหมาเป็นปิ่นโตโอ้โหอะไรนะขอแรกไม่ใช่เว้ยอันนี้เมนูอะไรครับผมเป็นFirst Classก่อนนะอ๋อนี่คือเรียกน้ำย่อยใช่ไหมครับเฮ้ยจานของฉันอันนี้เป็นสเต็กแฮมนะคะทุกคนมันจะอลังการอย่างนี้วะไม่ออกเลยก็คืออะไรวะนี่เป็นโต๊ะแบ่งให้เอาแกให้เราเหรอน่าจะเป็นปลาไหลชิมดิทั้งหมดที่พวกเรากินอยู่ตอนนี้ก็คือออเดิร์ฟนะคะยังไม่ใช่อาหารจานหลักเดี๋ยวเราดูเมนคอร์สนะคะทุกคนปาดโทษเอาละครับมาถึงจานต่อไปนะครับของผมนี่มาแบบน้อยๆแต่ย่อยนานๆนะฮะส่วนฝั่งนู้นอะไรครับตรงต้องเลยฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นอาหารไทยนะคะเป็นปลากระพงหั่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกอ่องแล้วก็มีปูด้วยนะคะที่เสร็จของน้ำปลาพริกน่ากินมากเป็นไงสเต็กเนื้อเป็นไงมันร้อนในปากไอ้กินด้วยดิถือกล้องมาฉันดูฉันกินซะเนื้อเป็นเนื้อชิ้นน้อยๆแต่ย่อยนานๆไปถึงญี่ปุ่นไม่ต้องกินอะไรละทุกคนเนื้อมันนุ่มมากผมไม่ใช่คนที่ชอบรีวิวอาหารอะไรเนาะแต่ว่าอันนี้ต้องรีวิวมันนุ่มแล้วก็มีไอ้นี่คืออะไรไม่รู้ลูกชิ้นมั้งหรืออะไรบดฟักทองหั่นเป็นรูปใบไม้แล้วก็มีเห็ดข้าวก็ดีกำลังดีข้าวสวยเลยเฮ้ยอร่อยนะเฮ้ยดูไม่ธรรมดามีลูกชิ้นกุ้งในการบินไทยด้วยว่ะเฮ้ยเหมือนของเยาวราชเลยจริงปะเนี่ยกินด้วยว้าวโอ้โหเนื้อปลาชิ้นอย่างดีอ่ะมันต้องอร่อยมากแน่ๆเลยแกสลับกันเถอะการกินไทยเขาใส่ใจเรื่องอาหารจริงๆเนาะดูสะอาดแล้วดูคัดเลือกมาอย่างดีอ่ะไม่แต่แพ็กเกจจิ้งจานเขาอะมีฝาปิดมีลายไทยมีอะไรแบบใส่ใจว่ะดูแตงกวาดิใครจะเกลียดแตงกวาได้ลงเห็นไหมโอ้โหแตงกวายังไงเป็นดอกไม้เลยอ่ะคนเกลียดแตงกวานี่มันเป็นคนยังไงวะตาใช่เพราะว่าเขาต้องไปพิจารณาตัวเองใหม่แล้วแหละโอ้โหนี่อะไรอ่ะน่าจะปูนะเฮ้ยผักนี่หมูกระเทียมพอดีเฮ้ยผักลวกมาอย่างดีอ่ะหวานนิดๆอ่ะแล้วปูก็หวานหอมมันอ่ะอร่อยมากอ่ะไม่ต้องไปจุ้มไปจิ้มอะไรเลยอ่ะมันหวานมากเลยอ่ะจบแล้วอ่ะโอ้ที่หนึ่งเลยเนี่ยอ้าวเราเสิร์ฟถ้วยเปล่าเหรอโอ้ยฝักแมวอร่อยมากอ่ะการเราสั่งปลาไปทางไปเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งรวมเป็น2ชิ้นละมันอร่อยมากเลยอ่ะ Stop that ก่อนที่จะเริ่มปลาตัวถัดไปอยากจะให้ลองมันเป็นตัวเชื่อมมือที่ดีมากแกอันนี้สงสัยมากว่าทำไมอ๋อ why ตลกค่ะแกบูชีสกินกับแฮกเกอร์อันนี้บูชีสนี่อร่อยทำโตกินกับแฮกเกอร์ต้องกินกับแฮกเกอร์ใช่ ามไม่ไหวตามไม่ไหวเร็วไวโอ้ทรมานยังบอกไม่ถูกหยุดคุณผู้ชมคือผมไม่เข้าใจจริงๆครับว่าไอ้ชีสกับแท็กเกอร์แล้วก็ไวน์เนี่ยมันเป็นตัวประสานมือได้ไงแต่ผมเห็นฝรั่งข้างหน้าผมอ่ะเขากินเกลี้ยงเลยนะอย่าหาว่าผมยุ่งเขานะครับแต่ว่ามันหมดจานจริงๆครับเขากินชีสเยอะมากอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงไอ้ฟูชีสอ่ะมันแรงมากเลยอ่ะแรงแบบขึ้นจมูกอ่ะเป็นชีสแบบขึ้นหัวเลยอ่ะขึ้นหัวเลยอ่ะแล้วพอกินไวน์ตามเข้าไปเป็นยังไงไวน์ตามปุ๊บเขาแบบโอ้มันรวมกันแล้วแบบงงอ่ะตอนนี้คือแบบงงนี่น้ำเปล่าดูแพงมากอะอะไรอยู่ตรงนั้นของหวานนี่ค่ะโอ้ยกินอะไรก่อนเนี่ยเป็นฮาเซลนัทเพื่อเปิดคาราเมลนะทำให้มันหยุ่มๆวะคืออะไรอะลองกินดูนะโอ้แกอันนี้คือผลไม้อันนี้คือน่าจะเงาะอันนี้คือแอปเปิลคอร์ดอะอ๋อเขาฝานมาแล้วมาพันเป็นดอกไม้อย่างเงี้ยเหรอความใส่ใจมันอร่อยตรงนี้นั่นแหละอาหารของ First Class นะเราคิดว่าเหมือนได้เยอะกว่า Business นิดนึงแล้วก็แพ็กเกจจิ้งการจัดจานหรือว่าการวางผลไม้อะมันสวยกว่าทำประณีตกว่า Business Class แต่ว่าอาหารก็ดีพอๆกันนะเพราะว่า Business มันก็ดีแหละว่าปลาผัดฉ่าที่แบบอร่อยมากอันนี้คืออร่อยเมื่อกี้ยังถามพี่เขาอยู่เลยว่าถ้าเกิดไม่บินอะจะหากินได้ที่ไหนพี่เขาก็บอกว่าผมไม่แน่ใจว่าห้องอาหารมันจะมีหรือเปล่าเหมือนกันวันนี้พวกเราพลาดไปอย่างนึงคือว่าเขาบอกว่าถ้าเรานั่ง First Class อย่างเงี้ยเราสามารถสั่งเมนูพิเศษได้กดขึ้นเครื่องล่วงหน้า3วันเราอยากกิน lobster ใช่ไหมเราต้องสั่งล่วงหน้า3วันแล้วเราจะมาได้กินบนไฟล์เลยอะเริ่มง่วงแล้วลูก กินอิ่มจนตาหย่อนไลออนคิงจอไม่รู้จะพูดอะไรละง่วงแล้วก็เมาชีส ชีสไม่ไหวนี่ของผมก็ได้นะครับว้ากินไปด้วยอุ้ยหล่นไปไหนแล้วนี่ดูเรื่องแล้วจริงอ่ะใช่ตัวเอกอ่ะไอตัวน้อยๆมันไม่ใช่สิงโตนะครับสิงเตี้ยยังไม่โตหาได้ไงวะไหนเธอมิดอยู่คุณอภัทกรอ๋อนั่นล่ะขอบคุณนะครับเพิ่งจะรู้ว่ามันมานั่งโต๊ะด้วยกันอย่างนี้ได้ฮะเนี่ยคือนั่งด้วยกันอย่างนี้ได้นั่งอันนี้มือที่เท่าไหร่20กินแล้วนะกาฮันอ่ะแกกินเลยแกถ่ายแกกินขอบคุณนะนะครับขอบคุณนะครับเริ่มนี่ถึงญี่ปุ่นแล้วโน่นลำโน่นที่เรามาฮะเราอยู่ข้างหน้าเลยนั่งเปิดค้านะฮะก็จะเป็นคนแรกที่ได้ขึ้นเครื่องแล้วก็เป็นคนแรกที่ได้ออกเครื่องนะครับไม่อยากให้ถึงอยากจะบินสัก 10-20 ชั่วโมงกล้องแบตหมดแล้วเราใช้มือถือแทนเป็นไงฮะนั่งFirst Classครั้งแรกรู้สึกไงมีความสุขนะBusiness Classก็ดีอยู่แล้วแต่พอมาเป็นFirst Classก็ได้บริการมากกว่าเดิมอีกถ้ามีตังค์เหลือในการใช้ชีวิตอะก็มานั่งก็ไม่เสียหายเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราหาเงินมาใช่ไหมใช้ความสุขไม่กี่อย่างหรอกไม่กินก็เที่ยวไม่เที่ยวก็กินขอตุ้งเดอะซีรีส์ตอนนี้ก็ขอบคุณการบินไทยนะครับที่สนับสนุนFirst Classให้เรามาเที่ยวเซนไดนะครับตอนนี้การบินไทยก็มีบิน Direct Flight มาที่เซนไดโดยเฉพาะเลยสมมติถ้าเกิดสายการบินอื่นก็ต้องไปลงโตเกียวแล้วก็ต่อรถไฟต่อนู่นต่อนี่มากมายใช่ไหมถ้าเกิดนั่งการบินไทยก็คือตรงไปลงเซนไดเลยแล้วเดี๋ยวพวกเราแบนก็จะทำคลิปตะลุยเซนไดอีกรอบหนึ่งแต่จะเป่าตุงหรือจะเป่าฟีบก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นเป่าฟีบและซีรีส์แล้วก็รอดูคลิปต่อไปของแบนฮักนะครับคุณทันสูนะคะที่สนับสนุนให้พวกเรามีความสุขแล้วก็ขอบคุณการบินไทยมากๆนะคะที่ให้ที่นั่งFirst Classพวกเรา2 คนก็รอดูคลิปต่อไปของพวกเรานะบ๊ายบายจบซีรีส์ปอตุ้งเดอะซีรีส์ EP นี้เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนไปเดินปัดเป๋ๆก็ถืออยู่คนเดียว อ๋อโทษโทษยังไม่จบอีกโอ้ยทำไมขากลับเครื่องมันแหลมอย่างเงี้ยโหโคตรแหลมเลยมันดีกว่าขามาขามาพี่แอร์ฮอสเตสบอกว่าเป็นแนวสไตล์วินเทจได้นี่สบายไหมโมเดิร์นใช่โมเดิร์นโหดูที่วางรองเท้าดิสุดยอดจริงๆครับโอ้มีจอตรงนี้ด้วยหรือไลท์บล็อกวะไลท์บล็อกวะเฮ้ยจบ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 คลิปก็ได้จบคลิปก็ได้อยากให้เธอนั้นลองเปิดใจไปด้วย